โอ้ตาโบจังอ่ะเทค DIY ซอฟบ็อกซ์5 4 3 2 1งอหลอกว่าแจ่มป่ะสวัสดีครับอยู่กับพวกเราไฮไลท์ครับผมวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการรีวิวของเล่นไหมไม่ใช่เราพยักหน้าไปก่อนแล้วเรียกว่าวันนี้เรามา DIY ของดีกว่าครับถือว่ามันจะเป็นกล้าวที่ยิ่งใหญ่ของช่องของเราในการพัฒนาช่องนะครับแต่เนื่องจากว่าถ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้เราไปซื้อออนไลน์ตามร้านค้าออนไลน์หรือว่าไปหาซื้อเนี่ย มันจะแพงมากใช่ซึ่งเอาจริงมันก็คือซอฟต์บ็อกซ์นั่นเองครับใช่แล้วซอฟต์บ็อกซ์คือซอฟต์บ็อกซ์คือไฟชนิดหนึ่งนะครับที่สำหรับในการส่องเข้ามาหาตัวเราหรือว่าได้ง่ายก็คือไฟอ่ะใช่ที่ส่องหาตัวเราแต่คือคุณไม่ต้องมาปวดตาอะไรมากใช่ถ้าเราใช้หลอดไฟเนี่ยเวลาส่องเข้ามาหาหน้าเราเนี่ยนอกจากมันจะทำให้หน้าเราแบบสว่างโพลนไปแล้วเนี่ย มันยังทำให้เราแสบตาด้วยใช่เวลาถ้าต้องมองไฟจริงๆนะหลอดเพี้ยวๆมาไงมันยิงลำเข้าตาเราอยู่แล้วเนี่ยเราจึงต้องทำอุปกรณ์นี้ขึ้นมามันคือซอฟต์บ็อกซ์แต่ว่าสำหรับซอฟต์บ็อกซ์ที่เราทำนะครับพูดเลยว่าถึงแม้ในตลาดเนี่ยจะราคาประมาณ 1,200 1,300 1,400 ขึ้นไปจนถึง 6,000 แต่ว่าเราจะทำ DIY กันใช่ในราคาแค่ไม่ถึง200พูดตรงนี้เลยสำหรับซอฟต์บ็อกซ์ราคา200พูดตรงๆว่าไม่มีเงินใช่ใครจะไปลงทุนกันนั้นเล่าก็รอการสนับสนุนจากพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่ดูช่องเราอยู่นะแค่ท่านกด Subscribe กดไลค์แล้วก็แชร์คลิปของเราไปเนี่ยใช่ครับก็เป็นการสนับสนุนเราแล้วไหมใช่สนับสนุนอย่างดีเลยและที่เราจะมาทำวันนี้นะครับครับอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยมีไม่กี่อย่างอันดับแรกนะมันเป็นอุปกรณ์ที่มีในสำนักงานเรานั่นก็คือกล่องกระดาษ A4 นะครับใช่พามจริงๆขอเป็นกล่องอะไรก็ได้ที่เป็นทรงเหลี่ยมแล้วมีฝาปิดนะใช่กล่องอะไรก็ได้แต่ว่าเราสะดวกในการหากล่องกระดาษ A4 ใช่พามนี่คืออุปกรณ์ชิ้นแรกแกะไปชิ้นแรกอุปกรณ์ชิ้นที่2นะครับอันที่สำคัญถ้าไม่มีมันก็คงไม่ใช่ซอฟต์บ็อกซ์ใช่นั่นก็คือขาสวิตช์ไฟใช่ไหมขาคั่วไฟเนี่ยอันนี้เราได้มาจากร้าน20บาทใช่ครับอุ้ยนี่คอร์สขึ้นมาละ20บาทจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นตัวหนีบอะไรอีกก็ได้นะเป็นแค่แบบแท่งไฟที่มีคั่วต่อใช่แค่มีคั่วก็พอแล้วแต่วันนี้เรามีอุปกรณ์อย่างนี้อยู่เราก็เลยเอามาใช้อันนี้เป็นอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วนะแต่ว่าผมจำได้เพราะว่าผมซื้อมา20บาทใช่สองอย่างละมันเท่าไหร่ละทุนของเรา20บาท20บาทชิ้นต่อไปนะครับนั่นก็คือหลอดไฟเครื่องในหลอดไฟอันนี้ไม่ต้องใช้แรงสูงมากหรอกถ้าเราแบบถ่ายกันเล็กๆไม่ต้องไปซื้อแพงๆหรอกใช่เราก็ได้มาจากร้าน20บาทอีกแล้วนะครับใช่แล้วเพราะเรามี40บาทละหลังจากนั้นนะครับนี่อันนี้คือฟอยล์ที่พี่วิวพกติดตัวตลอดเขาไปทำปลาเผาใช่เป็นคนชอบกินปลาเผาไม่ใช่อันนี้คือฟอยล์ที่เรามีอยู่แล้วในห้องครัวของเรานะครับก็เป็นฟอยล์ยาวๆเงี้ยประโยชน์ของมันคือเราจะมาใช้บุด้านในของซอฟต์บ็อกซ์เพิ่มแสงใช่เพื่อให้มันเพิ่มการสะท้อนแสงมาเนื่องจากว่าไฟของเราเนี่ยวัดโคตรน้อยคือถ้ามันได้จากร้าน20บาทอ่ะมันไม่มีของดีอะไรมากมายหรอกเข้าใจเหมือนมีดน่ะเหมือนไฟหน้ารถยนต์น่ะเวลาที่ใส่ในโครงอ่ะเขาจะมีเป็นกระจกรอบอ่ะนึกออกป่ะยิ่งสว่างขึ้นอ่ะเราก็จะใช้ฟอยล์นะครับอันนี้พี่ติ๋มชอบใช้มากชอบพับเหลือและนอกจากนี้นี่คือกระดาษไขกระดาษไขเนี่ยเราจะมาช่วยกระจายแสงสำหรับซอฟต์บ็อกซ์ใช่แล้วก็ตอกแสงนิดนึงด้วยใช่แสงตาเรามันทำให้แสงซอฟต์ลงใช่อย่างที่ชื่อเขาบอกก็คือซอฟต์บ็อกซ์ถ้าเราไม่มีกระดาษไขเนี่ยมันจะทำให้เราแสบตามากๆอย่างที่บอกไปในตอนแรกนะครับใช่แล้วครับสำหรับกระดาษไขนะจ๊ะบอกเลยว่าเราได้มาในราคานี่4บาทกับศึกษาฟันคอร์สของเราตอนนี้อยู่ที่44บาทถูกต้องของอันไหนมีที่บ้านก็ไม่ต้องเสียตังค์คืออะไรใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนสำหรับฟอยล์นะครับพูดเลยว่าถ้าใครดูแลที่บ้านไม่มีเนี่ยไปหาเก็บตามซองบุหรี่หรือถ้าใครจะลงทุนซื้อบุหรี่มาสูบจนสามารถบุกเป็นซอฟบ็อกได้เนี่ยเงือกดำอ่ะพูดเลยซื้อฟอยล์สะดวกกว่านะครับซื้อฟอยล์สะดวกกว่าก็ประมาณนั้นนะหลังจากนั้นก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เรามีใช้ในสำนักงานเราอยู่แล้วนั่นก็คือนี่อ่ะสก็อตเทปนะครับสก็อตเทปแบบมีที่มีฐานไม้บรรทัดคัตเตอร์ดินสอแค่นี้แหละอันนี้นะที่อยู่ทุกบ้านอยู่แล้วก็แค่นี้เองที่เราจะมาทำซอฟต์บ็อกซ์ใช่เอาเป็นว่าสรุปแล้วนะคือไอ้ซอฟต์บ็อกซ์เนี่ยเราจะทำทั้งหมด2อันเพื่อด้านซ้ายอันนึงด้านขวาอันนึงเอ้ยอันนี้ด้าน
ขวาเออถูกแล้วด้านนี้ด้านซ้ายอ่ะซ้ายขวานึงเพื่อลบแสงและเงาครับให้ลบเงาดิเออจะใช่อย่างเดียวเลยเรามันคือการลบเงานะครับของซอฟต์บ็อกซ์เอาเป็นว่าเรามาลอง DIY กันเลยดีกว่าเพราะว่าวิธีการทำเนี่ยมันโคตรง่ายมากๆเลยครับเพราะน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เริ่มจะทำช่อง YouTube เพราะว่าคืองบไม่มีอ่ะเหมือนพวกเราเนี่ยงบไม่มีทุกวันนี้การถ่ายคลิปเนี่ยใช้มือถือถ่ายอยู่เลยอ่ะไปดูกันครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับเราจะมาเจาะฝากล่อง A4 เนี่ยให้เป็นสี่เหลี่ยมกันก่อนก็คือตัดให้มันเป็นช่องสี่เหลี่ยมนั่นแหละเพื่อว่าจะให้แสงมันออกมานะครับเราก็จะเหลือขอบไว้เนี่ยประมาณ 1.5 เซนไหมได้ประมาณนั้นแล้วกันเนาะจริงๆเราไม่ต้องวัดหรอกก็กะกะไปได้เลยนะครับจะให้เราแปะง่ายๆใช่ไหมเออใช่แล้วคือเน้นง่ายเอาจริงๆแล้วอะแล้วก็คือมันไม่ต้องสวยงามอะไรมากอะเนาะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเจาะมันเลยโดยใช้คัตเตอร์ตัดนะครับเด็กๆก็ต้องระวังนะให้ผู้ปกครองก็ได้ทำกันกับผู้ปกครองดีกว่าเนาะใช่เพราะว่ามันมีมีดมีอะไรอันนี้ผมก็ไม่กะอะไรนะผมก็ตัดๆไปอ่ะเพราะว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วให้ผู้ปกครองทำดีกว่าตรงนี้สำหรับน้องๆนะครับสำหรับวัยรุ่นเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วอย่างเราก็ทำไปเลยวัยทองผมว่ามันง่ายนะดูเคยด้วยป่ะเบ้ตีวงเลี้ยวกลับมาต้องตีวงเลี้ยวคือแม่งผมไปดูราคาซอฟต์บ็อกซ์ใน Lazada มาไว้ไปกิน2,000 กว่าแพงจังคือ 2,000 รวมไฟอ่ะแล้วเราจะทำในราคา44บาทใช้อย่างพอเพียงอ่ะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับหลังจากนี้เราก็จะเอากระดาษไขมาปะพามก็กระดาษไขมาวางได้เลยเฮ้ยผมตัดเยอะไปปะเนี่ยเอ้ยยังพอได้อยู่เรียกได้ว่าเหลือที่ไว้ให้กระดาษไขน้อยมากนะครับประมาณนี้อันนี้คือส่วนที่แสงมันจะออกมานะเห็นไหมบอกแล้วตัดให้เละยังไงก็ยังสวยอยู่เพราะมีกระดาษไขแปะเอออุ้ยรุนชมไม่ได้เลยชมไม่ได้อ่ะเดี๋ยวผมช่วยจับไว้หน่อยอันนี้ผมแปะล็อกไว้ก่อนนะคือเดี๋ยวจะแปะยาวอีกทีนึงอ่ะใช่เพิ่มความแน่นหนาเนาะคือเราต้องรีบทำให้เสร็จก่อนบ่ายโมงนะครับใช่เพราะว่าของพวกนี้เราเฮฟมาทั้งนั้นเลยจากตรงเพื่อนร่วมงาน เอาจริงนะอันนี้ก็ไม่ใช่ของพี่วิวเว้ยของพี่นิชาลี เราต้องรีบเอามาทำก่อนที่เขาจะรู้ตัวบ่ายโมงความจริงแล้วนะเราสามารถไปประยุกต์กับอะไรเล็กๆกว่านี้ก็ได้นะถ้าใครอยากได้แบบเล็กๆอ่ะอาจจะใช้พวกขวดโค้กก็ได้นะพี่ติ๋มขวดโค้กคือแบบเป็นซอฟต์บ็อกซ์เล็กๆก็พอแล้วอะไรเงี้ยสำหรับคนที่จะทำคลิปแบบงานฝีมือปั้นดินน้ำมันอะไรพวกเนี้ยเฮ้ยแค่นี้เราก็จะได้หน้าซอฟต์บ็อกซ์ของเราแล้วคือเป็นส่วนที่กระจายแสงทำให้เราไม่แสบตาอ่ะเสร็จอันนี้แล้วยกออกไปดูด้านในดูด้านในก่อนหลังจากนั้นนะครับเราจะมาทำส่วนที่ส่องไฟออกมาส่องสว่างนะครับอันดับแรกนะครับเราเอาไว้เนี่ยไอ้ขาสำหรับขั้วไฟเนี่ยมาทาบไว้ก่อนแล้วเราก็ขีดนี่ใช้ดินสอขีดนะครับให้เป็นรูวงกลมคือมันง่ายนะจริงๆแล้วให้พอดีกับเบ้าที่เราซื้อมาใช่ไหมใช่แล้วก็ประมาณนี้เราก็เจาะไปเหมือนเดิมเลยแต่รอบนี้เราอย่าเจาะให้มันดีๆหน่อยละกันอย่าไปเจาะเกินออกมาจากรูนะครับเพราะเดี๋ยวจะหลวมหลังจากเอาออกมาแล้วนะครับเราก็ทดลองโดยการเอาขั้วไฟเนี่ยสวมเข้าไปอย่างนี้เลยจะเห็นได้ว่ามันเข้าไปได้แล้วใช่ไหมหลังจากนั้นนะครับเราต้องใช้อุปกรณ์ที่เมื่อกี้เราไม่ได้แนะนำตัวเขาไปนั่นก็คือแถมน้ำปืนยิงกาวใช่แล้วเออก็เนี่ยอันนี้ก็หาได้ในสำนักงานเหมือนกันใช่ก็เป็นว่าเดี๋ยวเรานะครับจะมายิงกาวยึดมันไว้จากด้านนอกนี้ด้วยนะนอกจากนี้เนี่ยจากหลังจากด้านนอกแล้วเราก็ต้องยึดด้านในด้วยประมาณนี้นะครับให้มันเป็นขั้วไฟใส่เข้าไปแล้วกันประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ต้องอัดให้มันหนาๆหน่อยใช่ไหมคุณใช่เนี่ยแค่นี้มันก็จะอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องไปด้านในด้วยอันนี้รอให้เย็นสักพักนะครับ
หลังจากที่ด้านนอกเริ่มจะแห้งแล้วก็แข็งแรงแล้วนะแข็งแรงพอที่พี่วิวจะยกได้อย่างนี้เลยแล้วก็เอียงได้อย่างนี้เลยนะคลัตช์นี่มันเอียงได้ด้วยอ่ะเราก็จะมาบูดด้านในต่อกันอีกหน่อยเพิ่มความแข็งแรงแล้วกันเห็นปะมันอัดกล้องอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะเนี่ยเห็นครับเห็นครับเห็นครับก็จะขออนุญาตยิงไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้แค่นี้สำหรับด้านในนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาเอาแผ่นฟอยล์เนี่ยบู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 ด้านในครับให้ทั่วเลยนะแล้วก็จบละแค่นี้แหละบอกเลยว่าคลิปนี้นะครับถ้าผอ.เรามาเห็นเนี่ยผอ.ผู้เป็นเจ้าของฟอยล์ของเรามาเห็นเนี่ยงานเข้าเราแน่แต่ว่าเราไม่แคร์หรอกดับแรกเราก็บูเข้าไปก่อนเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอเคเชื่อบูให้มันยับยับไปเถอะไม่เป็นไรหรอกหลังจากที่ฟอยล์ชิ้นแรกนะครับบรรจงไปแล้วเนาะเราเอาเนี่ยมือมาลูดไอ้ตรงขั้วๆนี่ก่อนลูดเลยนะแล้วก็ใช้เนี่ยคัตเตอร์นะครับตัดตรงขั้วเนี่ยผมก็ไม่ค่อยถนัดด้วยนะพี่ตีนหลังจากตัดแล้วนะครับเราก็ดึงออกมาเลยนี่ให้ขั้วไฟมันโผล่อย่างงี้ครับแล้วเราก็มาบุฟอยกันให้ทั่วต่อๆไปเนี่ยเราก็จะทำอย่างเงี้ยแต่บุให้ทั่วทั้งหมดนี้เลยนะเมื่อบุเสร็จแล้วนะครับมันจะได้ประมาณนี้เป็นไงล่ะอันนี้คือที่เราทำเสร็จแล้วไว้อันนี้ดูเนียนมากเลยอ่ะก็หลังจากนั้นนะครับก่อนเราจะเปิดไฟเนี่ยเราก็ปิดตรงนี้ก่อนนี่คือส่วนขยายคือส่วนเกลี่ยแสงของเรานั่นเองแล้วเราก็ปักไปเสียบให้ดูแสงภายในก่อนดีกว่าไหมเปิดไฟให้เขาดูก่อนดีกว่าแต่หน้ากล้องมันจะมืดตึ๊บเลยนะไม่เป็นไรเสียงคงจะพังก็ลองดูผมเสียบปลั๊กกันนะปึ๊บโอ้โหแล้วเราก็จะใช้หน้าที่เป็นซอฟต์เนี่ยปรับไปแล้วปิดมันก็จะประมาณนี้มันก็ทำให้แสงซอฟต์ลงต้องดูของจริงนะอันนี้คือหน้าพี่วิวนะครับระหว่างทำเนี่ยก็หล่อขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูแบบว่าตอนที่ยังไม่ปิดแผ่นซอฟต์นี่นะแผ่นกระดาษขายนะลองเปิดดูปึ๊บโหแต่นี่คือเรายังไม่ได้จัดมุมแสงนะหน้ามันจะพูนใช่ไหมหน้ามันจะพูนถ้าปิดเนี่ยคือจะปิดแล้วนะแสงมันจะซอฟต์ลงมานิดนึงใช่มันจะซอฟต์มาแต่ว่าเราก็ต้องจัดแสงอยู่ดีใช่แต่ว่าเราต้องจัดแสงอันนี้คือมันใกล้มากเลยนะทุกอย่างครับแค่นี้เองโลกมายาเราต้องจัดทุกอย่างครับประมาณนี้ครับสำหรับการทำซอฟต์บ็อกซ์ของเราใช่เป็นไงบ้างครับซอฟต์บ็อกซ์ของเราซึ่งก็เนี่ยประมาณนี้ซอฟต์บ็อกซ์วับวับปิดแล้วเปิดใหม่ตบอีกปิดอันนี้ไฟนี้ใช่ไหมไฟแบบที่ไม่ต้องเสียบปลั๊กใช่ไหมใช่ข้อดีของไฟอันนี้ก็ดีแล้วคุณบอกพาไปได้ด้วยเนาะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับซอฟต์บ็อกซ์ของเรานี่แป๊บนึงเดี๋ยวไฟมาเฮ้ยไฟไม่มาตบก็ก็ประมาณนี้ละครับสำหรับซอฟต์บ็อกซ์ของเราคือวิธีการทำเนี่ยมันก็ง่ายมากๆแล้วก็งบประมาณที่ใช้เนี่ยเราหมดไปทั้งสิ้น44บาท40กว่าบาทเอง44บาทถ้า2กล่องนะถ้า2กล่องเราก็จะหมดไป90บาทไม่เกิน100ป๊าดอะไรมันจะดีปานเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปของเราแล้วกันคลิปต่อไปเราจะมีซอฟต์บ็อกซ์เข้ามาใช่แล้วครับก็อาจจะทำให้คลิปดีขึ้นนิดนึงอ่ะสุดท้ายนี้ไม่มีอะไรมากแล้วครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาทำคลิปทำ YouTube ใหม่ๆละกันเนาะใช่ประมาณนี้คือเราก็พยายามหาทางที่จะพัฒนาช่องของเราโดยไม่ต้องใช้งบประมาณมากเพราะว่าเราก็ไม่มีเงินแล้วอยู่อย่างพอเพียงใช่ตามแนวพระราชดำริประมาณนั้นครับอ่ะแค่นี้ละกันสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายลองทำกันดูนะทางประมาณอ่ะ1 2 3Thank you.